มะรุมมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่ามอริก้าออริเฟอร่าอยู่ในวงมอริกาซีเป็นพืชแถบกำเนิดใต้เชิงเขาเฮมาลัยเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางที่ถูกปลูกไว้ในบริเวณบ้านไทยมาแต่โบราณกินได้หลายส่วนทั้งยอดดอกฝักเขียวแต่ใครๆนะครับก็นิยมกินฝักมากกว่าส่วนต้นมะรุมพบได้ทุกภาคในประเทศไทยทางภาคอีสานจะเรียกว่าผักอีฮุมหรือผักอีฮึมทางภาคเหนือเรียกมะคอมก้อนชาวกะเหรี่ยงแถบกาญจนบุรีครับจะเรียกกะแนงเด้งส่วนชานแถวแถบแม่ฮ่องสอนนะครับก็จะเรียกผักเนื้อไก่เป็นต้นนะครับลักษณะทางพฤกษศาสตร์นะครับต้นมะรุมเป็นไม้ขนาดเล็กสูง3เมตรถึง10เมตรเป็นไม้เนื้ออ่อนเปลือกแตกร่อนและกิ่งอ่อนมีขนใบเป็นใบประกอบแบบขนนก3ชั้นเรียงสลับกันยาวราว45ซมโคนก้านใบประกอบป่องออกใบย่อยรูปขอบขนานรูปไข่กลับหรือรูปรีขนาดกว้าง 0.7 ถึง2ซมยาว 1-3 ซมดอกออกเป็นช่อตามซอกใบดอกย่อยเป็นดอกสมบูรณ์เพศกลีบเลี้ยงเชื่อมติดกันเป็นรูปถ้วยปลายแยกเป็น5กลีบไม่เท่ากันคล้ายกลีบดอกกลีบดอกมี5กลีบขนาดไม่เท่ากันสีขาวรูปช้อนเกสรตัวผู้มี5อันเรียงสลับกับเกสรตัวผู้ที่เป็นหมันอีก 5-7 อันรังไข่มี1ห้องผลเป็นฝักกลมยาวราว45ซมมีสันตามยาว9เส้นมีเมล็ดอีกจำนวนมากข้อมูลทางพฤกษศาสตร์พื้นบ้านเปลือกต้นมะรุมมีรสร้อนเฟื่อมีสรรพคุณขับลมในลำไส้ทำให้ผายเรอแก้ฝีแก้พยาธิเป็นยาอายุวัฒนะต้มเป็นน้ำกระสายยาแก้หอมเปลือกโซตามอมไว้ข้างแก้มทำให้กินเหล้าจะไม่เมารากมีรสเผ็ดหวานขมมีสรรพคุณกระตุ้นหัวใจบำรุงหัวใจแก้บวมบำรุงไฟธาตุกระพี้มีรสร้อนเฟื่อแก้ไข้สันนิบาตเพื่อลมใบมีรสเฟื่อนตำพอกแผลกินเป็นยาแก้โรคเลือดออกตามไรฟันดอกมีรสจืดเป็นยาขับปัสสาวะบำรุงกำลังฝักมีรสหวานเย็นใช้ดับพิษร้อนถอนพิษไข้แก้ปัสสาวะพิการเมล็ดมีรสจืดมันแก้ไข้ตำพอกแก้ปวดตามข้อแก้บวมสำหรับงานวิจัยที่น่าสนใจในสัตว์ทดลองเพื่อศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของสารสกัดหรือสารสำคัญในใบมะรุมฤทธิ์ลดความดันโลหิตสารสกัดน้ำและเอทานอลของใบมะรุมสารสกัดเอทานอลของผลและฝักและสารสกัดเมทานอลของฝักแห้งและเมล็ดแดงฤทธิ์ลดความดันโลหิตสูงในสุนัขและหนูแรดฤทธิ์ต้านการเกิดเนื้องอกและฤทธิ์ต้านมะเร็งสารสำคัญในกลุ่มไทโอคาร์บาเมตจากใบของมะรุมและสารสกัดเอทานอลของเมล็ดแสดงฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตและทำลายเซลล์มะเร็งเมื่อป้อนสารสกัดของผลและฝักขนาด5มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมของน้ำหนักตัวมีผลลดจำนวนหนูเมาที่เป็นมะเร็งผิวหนังได้ฤทธิ์ลดระดับคอเลสเตอรอลสารสกัดน้ำของส่วนใบมีผลลดระดับคอเลสเตอรอลและลดการเกิดพลักในหลอดเลือดและกระต่ายซึ่งได้รับสารอาหารที่มีไขมันสูงการทดสอบโดยให้กระต่ายที่มีระดับคอเลสเตอรอลสูงและกระต่ายปกติกินผลมะรุมขนาด200มิลลิกรัมเปอร์กิโลต่อน้ำหนักตัวต่อวันนาน120วันเปรียบเทียบกับยาลดไขมันโรวาสแตตินและให้อาหารไขมันมากพบว่ามีผลลดระดับคอเลสเตอรอลฟอสโฟไลปิดไตรกลีเซอไรด์ low density lipoprotein very low density lipoprotein อัตราส่วนระหว่างคอเลสเตอรอลและฟอสโฟไลปิดของกระต่ายในกลุ่มแรกได้ลดต้านการเกิดแผลในกระเพาะอาหารสารสกัดเมทานอลของใบและสารสกัดเมทานอลจากส่วนดอกสามารถยับยั้งการเกิดแผลในกระเพาะอาหารของหนูแรดซึ่งถูกเหนี่ยวนำโดยแอสไพรินในขณะที่สารสกัดน้ำจากใบมีผลป้องกันการเกิดแผลในกระเพาะอาหารด้วยฤทธิ์ป้องกันตับอักเสบสารสกัด 80% เอทานอลจากใบสารสกัดน้ำและสารสกัดเอทานอลจากดอกมีฤทธิ์ป้องกันการทำลายเซลล์ตับหนูแรดที่ได้รับอะเซทามิโนเฟนหรือพาราเซตามอลและสารสกัดน้ำจากส่วนรากแสดงฤทธิ์ป้องกันการทำลายเซลล์ตับหนูแรดจากการเหนี่ยวนำโดยยาไรแฟมพิซินฤทธิ์ต้านออกซิเดชันสารสกัดน้ำสารสกัด 80% เมทานอลสารสกัด 70% เอทานอลจากส่วนใบผงแห้งบดหยาบสารสกัดน้ำจากเมล็ดสารในกลุ่มฟีนอลจากส่วนรากสามารถต้านและกำจัดอนุมูลอิสระได้
ฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียน้ำคั้นสดของใบสารสกัดอะซิโตนสารสกัดเอทานอลจากเมล็ดสารสกัดน้ำจากเมล็ดน้ำคั้นจากเปลือกต้นสารสกัดเอทานอลของเปลือกรากและสารอะโทมินจากเปลือกรากมีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียได้หลายชนิดนอกจากนี้ยังมีการใช้สารสกัดน้ำมันจากเมล็ดซึ่งมีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับใช้กับตาโดยพบว่าใช้ได้ดีกับไพโอเดอร์เมียในหนูเมาส์ซึ่งมีสาเหตุมาจากสเตฟิโลคอคคัสออเรียสฤทธิ์ลดระดับน้ำตาลในเลือดผงใบแห้งสารสกัด 95% เอทานอลและเท่าจากเปลือกต้นมีผลลดระดับน้ำตาลในเลือดของหนูแรดปกติและหนูที่เป็นเบาหวานส่วนสารสกัดเมทานอลจากเปลือกรากแสดงฤทธิ์ลดระดับน้ำตาลในเลือดของหนูเมาส์ฤทธิ์ต้านการอักเสบชาชงน้ำร้อนและสารสกัดเมทานอลจากรากมีฤทธิ์ยับยั้งอาการบวมที่อุ้งเท้าหลังของหนูแรดและหนูเมาส์ที่ถูกเหนี่ยวนำด้วยคาราจีแนนในขณะที่เมล็ดสีเขียวสารสกัดเอทานอลจากเมล็ดแห้งสารสกัดเอทานอลจากเมล็ดมีผลลดอาการอักเสบของทางเดินหายใจในหนูตะเภาซึ่งยืนยันถึงการใช้มะรุมในทางพื้นบ้านเพื่อบำบัดอาการผิดปกติจากภูมิแพ้เช่นหอบหืดสารสกัดเอทานอลจากเมล็ดสามารถลดอาการบวมของอุ้งเท้าบริเวณข้อของหนูแรดและพบว่าสารสกัดมะรุมมีผลลดออกซิเดทีฟสเตรสในส่วนที่เกี่ยวข้องกับฤทธิ์ต้านการอักเสบด้วยความเป็นพิษมีรายงานความเป็นพิษของมะรุมในระดับเซลล์และในสัตว์ทดลองว่าสารสำคัญฟีนิลอะซิโตไนตายจากเมล็ดแสดงความเป็นพิษต่อเซลล์ในไมโครนิวเคลียสเทสสารสกัดน้ำของรากขนาด200มิลลิกรัมเปอร์กิโลเมื่อให้กับหนูแรดจะเหนี่ยวนำให้เกิดทารกฝ่อในการตั้งครรภ์ระยะสุดท้ายสารสกัดจากเมล็ดด้วย 0.5 โมล์บอเรตบัฟเฟอร์มีผลทำให้เม็ดเลือดแดงของกระต่ายรวมตัวกันเมื่อให้หนูแรดกินผงของเมล็ดดิบที่แก่ของมะรุมโดยไม่จำกัดจำนวนเป็นเวลา5วันพบว่าทำให้ความอยากอาหารการเจริญเติบโตการใช้โปรตีนลดลงขนาดของกระเพาะอาหารลำไส้ตับไตหัวใจและปอดใหญ่ขึ้นในขณะที่ต่อมไทมัสม้ามมีลักษณะฝ่อลงโดยเปรียบเทียบกับหนูกลุ่มที่ได้รับอาหารที่มีไข่ขาวเป็นส่วนประกอบ